เรื่องบุคคลสี่จำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกระเท้าเธอผู้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกรามหาบพิตรบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นไฉนบุคคลสี่จำพวกคือบุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งดูกรามหาบพิตรก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรามหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสานในตระกูลพรานในตระกูลช่างรถหรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาหารน้อยมีอาชีพฝืดเคืองเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากและเขาเป็นคนที่มีผิวพรรณซามไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคระมีอาพาธมากเป็นคนเสียจักษุเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นเปลี้ยมักหาข้าวน้ำผ้านุ่งห่มยวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปไม่ใคร่ได้เขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูกรามหาบพิตรบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทึบหรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนทินสู่โลหิตอันมีมนทินฉันใดดูกรามหาบพิตรตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรามหาบพิตรอย่างนี้แหลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรามหาบพิตรก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรามหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสานในตระกูลพรานในตระกูลช่างรถหรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาหารน้อยมีอาชีพฝืดเคืองเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากและเขาเป็นคนที่มีผิวพรรณซามไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคระ มีอาพาธมากเป็นคนเสียจักษุเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นเปลี้ยมักหาข้าวน้ำผ้านุ่งห่มยวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปไม่ใคร่ได้แม้กระนั้นเขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกรมหาบพิตรบุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังก์หรือพึงขึ้นจากบัลลังก์สู่หลังม้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาทแม้ฉันใดดูกรมหาบพิตรตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบพิตรอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรมหาบพิตรก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรมหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยมหาศาลในตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือในตระกูลคฤหบดีมหาศาลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีทองมีเงินล้นเหลือมีของใช้น่าปลื้มใจล้นเหลือมีทรัพย์คือข้าวเปลือกล้นเหลือและเขาเป็นคนมีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปได้สะดวกแต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูกรมหาบพิตรบุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังม้าหรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังก์หรือลงจากบัลลังก์สู่พื้นดินหรือจากพื้นดินเข้าไปสู่ที่มืดแม้ฉันใดดูกรมหาบพิตรตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบพิตรอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรมหาบพิตรก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูกรมหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยมหาศาลในตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือในตระกูลคฤหบดีมหาศาลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีทองมีเงินล้นเหลือมีของใช้น่าปลื้มใจล้นเหลือมีทรัพย์คือข้าวเปลือกล้นเหลือและเขาเป็นคนมีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาข้าวน้ำผ้ายวดยาน ดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปได้สะดวกเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกรามหาบพิตรบุรุษพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาทแม้ฉันใดดูกรามหาบพิตรตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรามหาบพิตรอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูกรามหาบพิตรบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าดูกรามหาบพิตรบุรุษเข็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นมีความดำริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อย่อมด่าย่อมบริภาสสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักครึ่งเครียดย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูกรามหาบพิตรผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราษฎร์คนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันร้ายแรงนี่ชื่อว่าผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรามหาบพิตรบุรุษเป็นคนเข็นใจแต่เขาเป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตระหนี่เขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจรรยาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูกรามหาบพิตรผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราษฎร์คนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงไตรทิพย์สถานนี่ชื่อว่าผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรามหาบพิตรบุรุษถึงหากจะมั่งมีแต่เขาไม่มีศรัทธาเป็นคนมีความตระหนี่เหนียวแน่นมีความดำริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อย่อมด่าย่อมบริภาสสมณะหรือพราหมณ์หรือวณิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักครึ่งเครียดย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูกรามหาบพิตรผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราษฎร์คนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันร้ายแรงนี่ชื่อว่าผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรามหาบพิตรบุรุษถึงหากจะมั่งมีก็เป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตระหนี่เขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพราหมณ์หรือแม้วณิพกอื่น ย่อมสำเนียกในจรรยาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่ผู้ที่ขอดูกรมหาบพิตรผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราษฎร์คนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงไตรทิพย์สถานนี่ชื่อว่าผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดังนี้เรื่องบุคคลสี่จำพวกจบ